สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับบีมนะคะในช่องธิดารัตน์เอสวันนี้นะคะก็ตามหน้าปกคลิปเลยนะคะบีมจะมาทำคลิป50 facts about me ค่ะที่บีมคิดจะทำคลิปนี้เพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดบีมก็เลยอยากทำคลิปนี้แบบเฉลิมฉลองในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ24ปีของบีมค่ะเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะคะบีมชื่อนางสาวธิดารัตน์สังทองนะคะชื่อเล่นชื่อบีมบีมมีพี่น้อง3คนนะคะบีมเป็นลูกคนสุดท้องทั้ง2คนอ่ะเป็นพี่สาวนะคะบีมห่างจากพี่สาวคนกลางประมาณ10ปีแล้วก็พี่สาวคนโตประมาณ16ปีได้บีมเป็นลูกหลงนะคะบีมไม่แน่ใจว่าพี่สาวคนโตอายุเท่าไหร่อ่ะแต่จําได้ว่าห่างจากคนกลาง10ปีบีมเป็นลูกหลงไม่รู้ว่าพ่อแม่แบบไม่รู้จะตั้งใจเกิดบีมมาหรือเปล่าอันนี้ต้องไปถามแม่นะคะตอนแรกก่อนที่จะมีบีมอ่ะพ่อกับแม่เขาอยากมีลูกชายเว้ยจะมีลูกอีกคนนึงก็อยากเป็นลูกชายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็พลาดอ่ะค่ะเสียใจกลายไปเป็นลูกสาวแต่ว่ากลายเป็นแบบว่าบีมอ่ะก็นิสัยเหมือนผู้ชายเหมือนกันนะเกิดวันที่3สิงหาคมนะคะพ.ศ.2537ก็พรุ่งนี้บีมก็อายุครบ24ปีแล้วเย้ตอนเด็กๆนะคะบีมเรียนที่โรงเรียนเทศบาลไทยหัวไม่รู้เทศบาลเปล่าโรงเรียนไทยหัวนะคะตอนนั้นบีมเรียนได้แค่ประมาณอนุบาล1อ่ะทุกคนแล้วบีมโดนขังหลังห้องน้ำเพราะว่านอนไม่หลับตอนเที่ยงแล้วก็แบบโดนครูเอาไปขังหลังห้องน้ำเพราะว่าเรานอนไม่หลับแค่นั้นอ่ะแล้วบีมก็เลยแบบไม่กล้าไปโรงเรียนหลังจากนั้นบีมก็ย้ายโรงเรียนไปนะคะไปอยู่โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาจนถึงป.6นะคะแล้วก็พอม.1บีมก็เข้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตจนจบม.6แล้วก็มหาลัยบีมก็ไปเรียนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะวิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะตอนนี้บีมก็กลับมาทำงานอยู่บ้านค่ะบีมศาสนาอิสลามนะคะบางคนอาจจะแบบว่าเอ้ยจริงหรออยู่ไม่เหมือนไม่ค่อยมีใครเชื่อเลยว่าบีมเป็นอิสลามนะคะเพราะว่าพ่อบีมเป็นอิสลามพ่อของแม่ของพ่อบีมก็จะเรียกว่าโต๊ะกับชายนะคะในอิสลามแต่ว่าของแม่แกเป็นลูกครึ่งจีนคือพ่อของแม่เขาเรียกว่าอากงเป็นคนจีนเลยนะคะแล้วก็อาม่าเป็นลูกครึ่งจีนอีกทีนึงแล้วก็กลายมาเป็นแม่นะคะทีนี้พ่อกับแม่ก็แต่งงานกันแม่ก็ต้องเป็นศาสนาไปตามพ่อบีมก็เกิดมาเป็นศาสนาอิสลามบ้ามกลัวแมลงสาบมากแบบขยักขยงอะทุกคนไม่ใช่กลัวขนาดแบบขยักขยงเว้ยมันมีที่มาที่ไปก็คือเมื่อก่อนตอนเด็กๆบีมเคยแบบว่าแบบรู้สึกว่ามีอะไรบินมาเกาะอยู่ตรงนี้เว้ยแล้วพอเราไปจับปุ๊บโดนตัวมันแล้วรู้ว่าต้องเป็นแมลงสาบแน่นอนแล้วมันก็บินทั่วห้องเลยแล้วกูก็แบบว่าหลบอยู่อย่างเงี้ยหลบมันก็แบบบินไม่อยู่เลยแล้วแบบคือไม่รู้จับทิศทางยังไงทุกคนก็เลยเอาผ้าห่มมาคลุมตัวแบบนี้เลยแล้วก็ไม่กล้าที่จะออกจากผ้าห่มเลยคือกลัวมากอ่ะแล้วก็อีกครั้งนึงก็คือตอนประถมเคยโดนเพื่อนแกล้งนะคะมันเอาเด็กผู้ชายมันซนเนาะมันเอาแมลงสาบมาแยกร่างทุกคนเหี้ยมากแล้วมันก็โปรยใส่กูอย่างเงี้ยกลัวมากอีสัตว์จำได้เลยมึงชื่อกันตาพิษชื่อเล่นชื่อเหี้ยอะไรไม่รู้แต่กูจำได้มึงชื่อกันตาพิษแกล้งกูทำให้กูกลัวแมลงสาบแล้วก็นอกจากแมลงสาบนะคะบีมกลัวจิ้งจกกับจิ้งเหลนค่ะคือแบบมันมีประสบการณ์คือก่อนหน้านี้บีมไม่ได้เป็นคนกลัวจิ้งจกกับจิ้งเหลนขนาดนั้นนะทุกคนแต่ว่าพอแบบคือมันโดนครั้งนั้นอ่ะก็กลายเป็นแบบกลัวคิดแล้วมันหลอนนะทุกคนหลอนประมาณ2วันคือไงรู้ไหมตอนนั้นบีมอยู่หอกับเพื่อนแล้วก็ตากผ้าที่ระเบียงอ่ะแล้วก็เอาเสื้อนักศึกษามาใส่เว้ยแบบไม่ได้ดูอะไรเลยทุกคนก็ใส่ปุ๊บก็ไปเรียนใส่เสื้อนักศึกษามันก็ต้องแบบใส่จุกในใช่ไหมก็ใส่กระโปรงรัดเป็นกระโปรงพีทนะก็ไปเรียนแล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรกิ๊กกุ๊กกิ๊กอยู่ในพุงเลยทุกคนคือแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กตอนแรกคิดว่าพุงเรามันสั่นหรือว่ามันอะไรไขมันร้องหรืออะไรคิดไปเองหรือเปล่าถ้ามันเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยบีมเลยไปเข้าห้องน้ำเว้ยแล้วแบบว่ารู้สึกว่ามันสั่นอ่ะบีมก็เลยจับอยู่เงี้ยทุกคนนึกออกไหมตรงนั้นเป็นพุงนะตรงที่ว่าที่พุงเลยว่าบีมจับอยู่เงี้ยจับอย่างเงี้ยจับคือตัวจิ้งจกอะมันอยู่ที่มือบีมแล้วตรงเนี้ยแต่ตอนนั้นบีมยังไม่รู้มันคือตัวอะไรคือไปเข้าห้องน้ำแบบพอเข้าสู่แล้วทำใจแบบน้ำตาจะไหลอะทุกคนยิ่งกว่าโดนผีหลอกอีกโทรหาเพื่อนว่ามึงรีบมาหากูเลยนะตอนนั้นเพื่อนยังไม่มาบีมไปเรียนคนแรกไงมึงมาหน่อยไม่รู้อะไรกูพูดไม่ถูกกูไม่ถูกเพื่อนคิดว่าแบบกูเจอผีหรือเปล่าหรือมึงโดนอะไรอะไรบีมก็เฮียอะไรวะมันสั่นบีมก็เลยแบบว่าทำใจใช่ไหมเอาเสื้อออกจากนอกชายกระโปรงอะนึกออกไหมแล้วก็นับหนึ่งสองสามแล้วก็อัดออกอย่างเงี้ยหลุดเป็นจิ้งจกทุกคนแล้วบีมบีบจนมันหางขาดแล้วเสื้อแล้วเลือดก็ติดเสื้อนักศึกษาเลยแล้วแบบคือกูทำใจไม่ได้เลยใส่เสื้อตัวนั้นแน่โชคดีเอาเสื้อกันหนาวมากูถอดเสื้อนักศึกษาทิ้งเลยทุกคนแล้วก็ใส่เสื้อกันหนาวแล้วก็ไม่เรียนเลยคาบนั้นกับห้องเลยอะคือหลอนมากทำให้แบบว่าหลังจากนั้นก็คือเป็นคนที่กลัวจิ้งจกมากนะคะแล้วก็จิ้งหรีนนะคะกลัวเพราะว่าบีมไปตากผ้าอีกแล้วเหมือนกันที่หอเปรตนั่นแหละหอนั้นมันอยู่ใกล้ๆเหมือนประมาณว่ามีป่าเยอะไงทุกคนแล้วแบบเหมือนกับว่าเราตากผ้าใช่ไหมใต้ตอนนั้นหอนั้นมันตาก
ผ้าตากเยอะๆพวกผ้านวมหรืออะไรเยอะๆไปตากใต้หอทีนี้พอเราไปตากเสร็จเราก็ไปโกยโกยมันก็รีบไงมันเป็นของบีมหมดมันก็โกยฟุบอย่างเงี้ยแล้วก็กอดมาปุ้ม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 ขึ้นห้องแต่นี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะพอขึ้นไปห้องปุ๊บกำลังจะทำกับข้าวกินกับเพื่อนที่ห้องใช่ไหมกับเมดแล้วก็เลยตั้งผ้าไว้อย่างนี้เสร็จกำลังจะจัดผ้าไปกรุงเทพกันวันนั้นก็ทำไข่เจียวกินกันด้วยสักพักนึงก็จัดผ้าเรื่อยๆจะเอาผ้ามาจัดวิมแหวกก็แบบปุ๊บเหี้ยจริงเหรนอยู่ในผ้าอยู่ในกองผ้าทุกคนตัวยาวประมาณนี้เลยสีแววแบบเล่นแสงมากคือกลัวทีนี้บีมกับเพื่อนก็กรี๊ดกันนะคะแล้วคือกระทะไข่เจียวก็เสียบอย่างนั้นแหละกลัวระเบิดมากแล้วทุกคนฉันกับบีมกับเพื่อนขังตัวเองหลังระเบียงแล้วจิ้งเหลนก็วิ่งสบายเลยในห้องกูไอสัตว์คือแบบไม่กล้าออกมาคนเหี้ยมากดีนะแบบว่าโทรศัพท์ก็ไม่พกมาบีมก็เลยไปไล่เพื่อนว่าอิ๋วมึงไปหยิบโทรศัพท์มาสิแล้วเพื่อนมึงก็ต้องไปหยิบโทรศัพท์โทรตามเพื่อนผู้ชายที่แบบรู้จักกันทำอะไรอยู่แบบมึงมานี่เดี๋ยวนี้มาจับจิ้งเหลนให้กูหน่อยเพื่อนมึงต้องขับรถมาแบบไกลเหมือนกันนะขับมอเตอร์ไซค์มาถึงมาจับจิ้งเหลนที่ห้องตัวเองก็แบบตากตัวอยู่ที่ระเบียงขังตัวเองที่ระเบียงแบบร้อนมากไอ้เหี้ยแต่กูไม่ยอมออกไปอ่ะสัตว์จิ้งเหลนตัวเท่านี้เลยจริงก็เลยทำให้บีมกลัวจิ้งจกกับจิ้งเหลนหลังจากนั้นนะคะหลังจากเรื่องที่กลัวแล้วมาที่สัตว์ที่ชอบดีกว่าบีมชอบแมวมากแต่ว่าจริงๆแล้วบีมชอบมากกว่าแมวก็คือเสือนี่ดูเลยไบรอันโบรนายแล้วก็เสื้อนี่ก็เป็นเสือบีมที่บีมมีเสื้อที่เป็นเสือเยอะมากทุกคนเสือ3มิติด้วยนะตัวเนี้ยบอกเลยเป็นแบบ3มิติอ่ะแล้วบีมมีเสื้อเสือเยอะมากจนแม่บอกว่ามึงจะเสือไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรก็เป็นเสือเพราะว่าบีมชอบเสือมากแต่มันเลี้ยงไม่ได้ไงก็เลยมาเลี้ยงแมวแล้วก็ชอบเลี้ยงแมวที่ลายคล้ายๆเสือหน่อยอ่ะถ้ามันมีลายแบบเสือเลี้ยงบีมก็จะอยากได้แต่มันแพงไงแบบนั้นอ่ะแต่ว่าจะเป็นแมวเหมือนมาร์เก็ตอย่างงี้ลายก็เหมือนพวกเสือใช่มั้ยแต่เป็นลายสีเทาอะไรแบบเนี้ยเรื่องกินกันดีกว่าบีมชอบกินแตงกวามากคือเป็นคนติดแตงกวามากก็คือแบบเหมือนสมมติเรากินข้าวต้องมีถุงแตงกวาตั้งอยู่แล้วอ่ะแตงกวาเป็นลูกเล็กๆกันกินเป็นลูกเลยไม่ฝานไม่อะไรเลยนะก็คือกินเล่นเลยอ่ะคือข้าวมื้อหนึ่งกินแตงกวาประมาณ3ลูกได้แล้วถ้าไปร้านอาหารตามสั่งก็จะบอกว่าป้าขอแตงกวาเยอะๆนะคะขอแตงกวาอีกนะคะเพื่อนก็จะรู้เลยเวลาไปกินข้าวกับเพื่อนมึงกินแตงกวามั้ยอ่ะกูขอหน่อยเพื่อนก็จะแบบรู้โดยอัตโนมัติว่าเวลาไปกินข้าวด้วยกันตักแตงกวาให้อะไรแบบเนี้ยคือบีมชอบกินแตงกวามากแล้วก็ที่ชอบมากกว่าแตงกวาก็คือสตอค่ะชอบกินมากเลยกับสตอของเหม็นๆอย่างเงี้ยสตอนี่ต้องแก่ๆเท่านั้นนะต้องแบบสตอแก่ๆอ่ะถ้าสตออ่อนแล้วมันกินไม่ได้แรงไงแล้วข้าวคำนึงนะใช้สตอ2เม็ดทุกคนคำนึงกินสตอ2เม็ดแล้วเวลาเยี่ยวนี่กินอโรเวรามากอีกอย่างนึงที่ชอบกินมากก็คือทุเรียนมันเหม็นเหมือนกันเห็นไหมชอบกินแต่ของเหม็นทุเรียนเมื่อก่อนอ่ะบีมไม่กินเลยแต่ว่าชอบกินในที่นี้คือกินได้แค่ยุงเดียวนะครั้งนึงอ่ะกินได้ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันเลี่ยนกินไม่เยอะแต่ว่าคือเมื่อก่อนตอนเด็กอ่ะบีมแพ้ทุเรียนเว้ยแบบว่าเป็นเวลากินแล้วมันน้ำเหลืองไม่ดีอ่ะเป็นหนองอะไรอย่างงี้แบบจะเป็นแผลอะไรแบบเนี้ยแต่ตอนนี้บีมก็ชนะมันแล้วนะพอโตขึ้นมาก็ชนะเฉยเลยกูไม่น่าชนะเลยยิ่งชนะยิ่งอ้วนอีดอกบีมแพ้เปลือกกุ้งกับเปลือกปูนะคะได้ยินไม่ผิดค่ะแพ้เปลือกคือไอ้ตัวที่เป็นเนื้อของมันอะกินได้แต่ถ้าบีมโดนเปลือกมันเมื่อไหร่แบบสมมติแกะเปลือกเองหรือว่าเป็นเปลือกอะที่นิ้วก็จะเป็นเม็ดเว้ยขึ้นมาที่ปากก็จะเป็นเม็ดพองหน่อยจะคันๆแล้วก็บางทีถ้าเยอะกว่านั้นอะจะขึ้นตาแต่ว่าไม่แพ้จนกระทั่งที่แบบว่าต้องไปโรงพยาบาลอะไรแบบนี้นะไม่ได้ถึงขั้นนั้นแต่ว่าบีมก็ยังกินอยู่ก็มันอร่อยนะแต่กินได้ไม่เยอะเพราะว่าขี้เกียจแกะด้วยหนึ่งแล้วก็นั่นแหละขี้เกียจมีปัญหาบีมชอบกินรสเผ็ดรสจัดรสเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวเวลาสั่งก็ต้องเผ็ดเปรี้ยวไม่ใส่ผงชูรสเผ็ดเปรี้ยวไม่ใส่ผงชูรสคือคำพูดติดปากบีมนะคะคือกินรสจืดๆไม่ได้อะสมมติกินข้าวต้มอย่างนี้ก็ต้องใส่พริกป่นกับน้ำส้มสายชูอะอย่างละช้อน2ช้อนหน่อยแล้วก็กินได้แล้วแบบทุกคนแบบชมแบบบอกว่านี่มึงกินข้าวต้มหรือมึงกินก๋วยเตี๋ยววะคือแบบกินแบบไม่เคยกินอะไรจืดๆเลยอะทุกคนบีมชอบกินของหวานมากเป็นคนติดของหวานแต่ว่าไม่ชอบกินของหวานที่หวานนึกออกไหมงงไหมชอบกินของหวานที่ไม่หวานอะชอบกินของหวานที่สมมติถ้าสั่งน้ำก็ต้องหวานน้อยถ้าสั่งโกโก้ที่บีมสั่งเลยนะสมมติโกโก้ขมๆหวานน้อยเอาขมๆเลยนะพี่อะไรอย่างเงี้ยคือชอบกินอะไรขมๆถ้ากินชาไข่มุกอะหวาน0ถ้าเหมือนบีมจะกินปกติของบีมจะชอบกินร็อกแอนด์เบบี้ใช่ไหมหวาน0คือไม่หวานเรียกเป็นชาจืดๆแต่เพราะว่าไข่มุกมันหวานอยู่แล้วไงเข้าใจนิยามคำว่ากินของหวานที่ไม่หวานป่ะแต่ชอบกินของหวานนี่แหละเป็นคนเรื่องเยอะเนาะเวลาบีมเครียดนะคะเครียดมากๆบีมก็จะชอบไปมีอยู่2อย่างคือไปกินกับไปออกกําลังกายคือถ้ามีเพื่อนไปกินก็จะไปกินเพราะว่าชวนเพื่อนไปออกกําลังกายมันยากมาก
ไม่ค่อยมีใครไปด้วยหรอกแต่ถ้าเพื่อนไม่ว่างมันก็จะไปออกกําลังกายมันก็ไปคนเดียวไปออกกําลังกายเครียดก็จะไปกินกับออกกําลังกาย2อย่างนี้แหละมันจะทําให้รู้สึกดีขึ้นนะคะมีคนที่ติดการออกกําลังกายมากไม่น่าเชื่อใช่มั้ยว่าทําไมอ้วนคือแบบอาทิตย์นึงอ่ะต้องออกได้อย่างน้อย3วันปกติแล้วมันจะออก6วันเลยนะหยุดแค่วันเดียวก็คือวันอาทิตย์จริงๆแต่ว่าพอเราหยุดไปนานๆสมมติหยุดไป1อาทิตย์อ่ะทําให้เราเป็นคนขี้เกียจแบบเหมือนกับประมาณว่ามันไม่แบบเค้าเรียกว่าอะไรไม่แอคทีฟอ่ะก็เลยแบบว่าต้องคีปเวิร์คเอาท์นะคะต้องออกกําลังกายตลอดแล้วก็ออกแล้วก็รู้สึกดีด้วยกลับมาแล้วแบบหายเครียดแบบรู้สึกได้ปลดปล่อยอะไรเงี้ยเป็นจิตเบาๆนะคะคนที่ชอบเที่ยวทะเลมากค่ะทุกคนบีมชอบทะเลมากมากมากเลยเมื่อก่อนตอนเด็กๆอ่ะกลัวดํานะคือแบบกินกูต้าแล้วก็ใช้พวกฟอกขาวกลัวแดดใส่เสื้อนั่นน่ะเคยทําได้แค่เดือนเดียวอ่ะรู้สึกว่าอึดอัดอัดอั้นตันใจว่าทำไมกูต้องหลบแดดทำไมกูต้องวิ่งปัญญาอ่อนหรือเปล่าวะพอย้อนกลับไปยี่แม่มึงปัญญาอ่อนสัตว์ต้องแบบวิ่งหลบแดดใส่เสื้อคลุมแบบปิดข้างหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นแดดก็วิ่งอ่ะติ้งตองเนาะแล้วแบบใช้ชีวิตแบบไม่มีความสุขเลยไปเที่ยวทะเลก็ไม่สนุกอ่ะเดี๋ยวนี้กลายเป็นแบบว่าคนรักแดดนะคะเจอแดดแล้วรู้สึกแบบอโลดมากเลยต้องไปเที่ยวทะเลวันนี้แดดดีอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกแบบแฮปปี้มากค่ะเป็นคนแบบชอบทะเลมากจริงๆแล้วเป็นคนรักครอบครัวแล้วก็รักเพื่อนมากพูดถึงตอนรักครอบครัวก่อนก็คือแบบไม่ค่อยพูดนะว่าไม่เคยบอกไม่ใช่ไม่เคยบอกเลยว่ารักจริงๆยกเว้นแบบเขียนการ์ดให้วันแม่ว่าเออรักแม่นะรักมะนะรักปะนะอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าไม่เคยบอกว่ารักเวลาพูดเงี้ยมันเขินอ่ะกับเพื่อนด้วยก็ไม่เคยบอกบีเป็นคนขี้น้อยใจมากนะคะทุกคนแบบขี้น้อยใจมากยิ่งเวลากับเพื่อนหรือว่ากับพ่อกับแม่จะแบบขี้น้อยใจเป็นพิเศษเลยเพราะว่าเราแคร์เขาเรารักเขาไงแบบขี้น้อยอ่ะเวลาแบบเหมือนสมมติแม่พูดอะไรที่รู้สึกว่าคำนั้นมันแทงใจดำเลยขนาดมันไม่ได้คำหยาบอะไรนะแต่พูดรู้สึกว่าทำไมต้องตะคอกใส่บีด้วยทำไมมาต้องตะโกนใส่บีด้วยใส่ต้องพูดพันนันด้วยเข้าใจไหมไม่ชอบอะไรแบบเนี้ยมันก็จะแบบรู้สึกแบบร้องไห้เลยนะเสียน้ำตาทุกทีเลยขึ้นห้องแล้วก็ที่ขึ้นห้องแบบทำฟุตฟิตฟุตฟิตเวลาบอกว่าใส่ต้องพูดพันนันเนาะแล้วก็ขึ้นห้องฟุตฟิตฟุตฟิตอันนั้นคือขึ้นมาร้องนะทุกคนจริงเนี่ยหมาคงดูนะคลิปนี้ก็รู้ไว้ด้วยว่าบีมเสียใจเพื่อนก็เหมือนกันบีมก็ขี้น้อยใจเว้ยสมมติเพื่อนแบบเหมือนกับว่าไม่ถึงอ่ะรู้จักคำว่าถึงไหมเหมือนเราให้เพื่อน 100% อย่างงี้เพื่อนกลับมาให้เราแบบเวลาเราชวนไปเลยหรืออะไรแบบไม่ถึงงั้นเราก็แบบเสียใจว่าทำไมมึงขี้ดอจังวะเป็นศัพท์ของบีมแบบขี้ดอนี่ก็แบบไม่เท่าไหร่เลยไม่ถึงเลยมึงนี่อะไรอย่างนี้แล้วก็จะแบบน้อยใจบีมเป็นคนที่ชอบเหงาเวลาฝนตกใครเป็นบ้างวะคือเวลาฝนตกอะเหงาเว้ยบางทีร้องไห้มึงว่ากูบ้าปะตอนไปอยู่หอใหม่ๆอะทุกคนตอนที่อยู่ปีหนึ่งอะแล้วแบบไปวันแรกอะไปคนเดียวบีมแบบไปคนเดียวเลยนะไม่ได้พ่อแม่ไปส่งที่มหาลัยเลยนะวันแรกกูนั่งรถมินิบัสของกูไปคนเดียวแล้วก็เอากระเป๋าเข้าห้องแล้วนั้นรูมมีทยังไม่มาเลยอยู่หอในใช่ไหมแล้ววันนั้นฝนตกทุกคนเราต้องนอนคนเดียวนอนเตียง2ชั้นใช่ไหมแล้วนอนชั้น2มันจะมีเตียงอีกเตียงนึงอยู่ข้างล่างแล้วแบบกลัวผิวกลัวแล้วฝนตกด้วยแล้วก็คือร้องไห้อ่ะแล้วชอบเป็นคนเหงาเวลาฝนตกแล้วจะรู้สึกเหงาเวลาฟ้ามันครึมๆแล้วจะรู้สึกเหงาอ่ะใครเป็นเหมือนกันบ้างคนที่ใส่ที่ใจร้อนนะคะแบบตัดสินใจเร็วกับว่าคิดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อ่ะเหมือนตอนนั้นเช่นโทรศัพท์บิงตอนนี้เสียอยู่ใช่ไหมก็คือตอนแรกโทรศัพท์เสียแล้วเขาบอกว่าจะซ่อมได้หรือไม่ได้เดี๋ยวโทรมาบอกตอนบ่ายสามนะถ้าตอนนั้นบ่ายโมงกูไม่รออ่ะมึงจะซ่อมได้หรือไม่ได้มึงจะโทรมาบอกอะไรก็เรื่องของมึงแล้วกันกูไปซื้อเลยตอนนี้ของกูนึกออกไหมคือแบบไม่ค่อยรออะไรนั้นรออะไรไม่ค่อยได้อ่ะมันคือนิสัยไม่ดีอย่างนึงนะพอซื้อมาถึงก็แบบโทรศัพท์บอกว่าซ่อมได้แล้วราคาไม่เท่าไหร่แล้วแบบรู้สึกแบบเสียได้บางทีการที่เราตัดสินใจเร็วมันก็จะแบบพลาดสิ่งที่ดีๆกว่านะคะโดยที่ไม่ได้ตั้งใจตองไม่ได้คิดแต่ว่าการตัดสินใจเร็วก็มีข้อดีคือถ้าเราช้าเกินมันก็พลาดถึงสิ่งที่ดีเหมือนกันไงทุกคนเข้าใจปะmake sense เนาะขี้รำคาญนะคะแบบขี้หงุดหงิดขี้รำคาญคนที่แบบว่ามาจู้จี้จุกจิกมาเยอะมาอะไรกับบีมาบีไม่ค่อยชอบเลยแบบขี้รำคาญมากเวลารำคาญก็จะออกทางหน้าตามากเลยน่าจะแบบหน้าก็จะโลอะไรมึงนี่อะไรแบบเนี้ยนึกออกไหมหน้าก็จะออกไม่ว่าจะกับใครก็ตามจะเป็นอาจารย์เป็นหัวหน้ากูหรือเป็นใครกูจะแบบรู้สึกว่าถ้าหน้ารำคาญแบบมันไม่มีเหตุผลอะแบบมึงเยอะเกินไปอะเบลก็จะแบบว่าเคยเห็นสเตตัสบางสเตตัสไหมที่ว่าอยากตะโกนออกไปว่าคุยแต่พูดได้แค่ค่ะก็ต้องพูดค่ะอะไรแบบเนี้ยคือหน้าจะออกมากเลยแต่นี่ก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะเราควรที่จะเก็บอารมณ์ได้มากกว่านี้พยายามฝึกอยู่นะคะ
จริงๆแล้วบีมไม่ใช่เป็นคนมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่เลยนะทุกคนทุกคนอาจจะเห็นในคลิปใน YouTube ว่าบีมเป็นคนดูที่มั่นใจในตัวเองใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่อ่ะคือเวลาตัดสินใจอะไรอย่างนึงก็ต้องแบบโทรปรึกษาหลายคนมากเหมือนขนาดสมมติซื้อนาฬิกาอย่างงี้เรือน 7,000 สมมตินะกูต้องถ่ายลงไลน์กลุ่มอ่ะมึงอันไหนดีวะอันไหนดีกว่าอันนี้ดีกว่ายังไงอ่ะเลือกเป็นชั่วโมงอ่ะทุกคนแบบแล้วก็เรื่องแบบบางทีแต่งตัวออกไปอ่ะก็ไม่ได้มั่นใจเท่าไหร่นะแต่ว่าบวกกับการที่แบบว่าเราเพื่อนเราซัพพอร์ตเราเว้ยคนรอบข้างเราซัพพอร์ตเรา ขนาดแม่บีมไม่ได้ซัพพอร์ตบีมเลยนะคือบางทีแกก็แบบรู้สึกว่าแหล่ได้พอดีตายตายไม่แหล่ตัวเองเลยอะไรเงี้ยแม่ชอบด่าแต่บีมก็ไม่มั่นบีมก็ไม่แคร์ไงเพราะว่าเหมือนกับเราไปกับเพื่อนเราได้รับการซัพพอร์ตด้วยไงคือแบบแล้วทำให้เพื่อนเรารู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นด้วยคือเพื่อนบิมก็แบบมั่นใจตัวเองมากขึ้นกับมาทำเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยกูก็รู้สึกแบบว่ากูก็เลยมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแต่ยังมีหลายเรื่องที่แบบว่ายังไม่มั่นใจอยู่ก็เลยแบบยังแบบว่าต้องแบบมึงกูเขินกูอะไรอย่างเงี้ยไปทำให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีมาพูดถึงเรื่องของโรคอย่างนึงนะคะบิมเป็นคนที่ชอบทาครีมกันแดดก็คือสมมติไม่ใช่ครีมกันแดดอย่างเดียวเป็นคนชอบทาครีมชอบทาโลชั่นอะทาทีละเยอะๆอะชอบทาอะไรที่มันหนาๆหนักๆอะคือรู้สึกดีอะเวลาได้ทาอะไรเยอะๆนึกออกไหมแต่วันไหนฝนตกเบนก็ยังทาครีมกันแดดนะแต่ทาแบบเบาๆไงถ้าวันไหนฝนตกแบบอยู่บ้านก็จะทาแบบโลชั่นที่มันกันแดดอยู่ในตัวแล้วอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยิ่งเดี๋ยวนี้เบนก็จะยิ่งขยันทาครีมกันแดดเพราะว่าหน้าเป็นฝ้าไงเพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นฝ้าเขาเรียกว่าอะไรวะกระเนื้อมันเกิดจากการที่โดนแดดอะไรแบบเนี้ยแล้วมันรักษายากเบนก็เลยต้องติดทาครีมกันแดดนะคะบีมคนที่ชอบถ่ายรูปมากแบบชอบเป็นนางแบบมากแบบอินเนอร์มาเต็มมากทุกคนก็น่าจะเห็นบีมเยอะนะคะในรูปที่บีมโพสต์ไปคือแบบว่าจริงๆแล้วความใฝ่ฝันบีมคือตั้งแต่รู้สึกว่าม .6 เข้ามหาลัยเงี้ยคือความใฝ่ฝันชัดเจนมากค่ะคือกูอยากเป็นเดอะเฟสเอาจริงคืออยากไปสมัครมากคือถ้าเกิดว่าเขาเขียนว่ารับสมัครสาวเดอะเฟสอวบแบบแข่งขันอย่างเงี้ยบีมไปอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเดอะเฟสธรรมดาถึงเขาไม่ได้เขียนว่าน้ำหนักขั้นต่ำเท่าไหร่นั้นกูก็ไม่กล้าไปค่ะไปถึงเดี๋ยวพี่ม้าด่ากูป้าตือด่าไม่หนูสาระลูกอะไรเงี้ยไม่เอากูก็อายเป็นเหมือนกันก็แบบเขินคนอื่นคนเขาไปหุ่นดีๆไงแต่ถ้าวันไหนเดอะเฟสมันรับแบบสาวอวบนะกูไปอยากเป็นมากอะคือไม่ได้แบบว่าอยากเป็นขนาดนั้นคือชอบรายการนี้คือเป็น FC มากอะเดอะเฟสอะบอกเลยโคตร FC อะแล้วก็บีมคือชอบอินเนอร์ที่เขาแบบให้ทำแอตติจูดที่เขาให้ทำเลยแบบกล้วยหรือว่าอินเนอร์บีมได้อะทุกคนบีมเป็นคนซื่อมากค่ะทุกคนซื่อในที่นี้คือซื่อสัตย์นะคะไม่ได้ซื่อบื้อคือเป็นคนที่ซื่อเหมือนอะไรว่าหนังจักรวงเรื่องอะไรที่เขาบอกว่ามันซื่อเกินที่ว่าไปควักน้องท้องน้องแล้วไปล้างอะซื่อจริงๆคือใครบอกให้กูทำอะไรกูทำไอ้นั้นจริงๆอ่ะนึกออกไหมถึงเขาพูดไม่คิดว่าเขาจะพูดเล่นพูดเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยคือกูซื่อไงมึงบอกงี้กูอย่างงี้แล้วเป็นคนที่แบบว่าถ้าต่อหน้าใครทำยังไงก็ถือว่าเขาก็ดีกับเรานะคะถึงรับหลังเขาจะไปนินทาหรือจะไปว่าเราก็รู้สึกว่าต่อหน้าเขาเดียบเราก็ก็ดีแต่มึงลองมาเฮี้ยต่อหน้ากูไว้กูก็จะเฮี้ยมากกว่านั้นอีกค่ะเป็นคนที่หน้าดุนะคะแต่ใจดีมากเป็นคนปากร้ายใจดีถ้าเกิดว่าใครไม่เห็นใครที่เห็นแล้วแบบไม่เคยคุยอ่ะจะรู้สึกว่าไอเนี้ยต้องแรงแน่เลยต้องแบบว่าไม่น่าคบอ่ะต้องเป็นคนที่แรงต้องเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนนิสัยไม่ดีเล่นยานู่นนี่นั่นขี้เมานู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่เลยจริงๆคือเป็นคนที่แอปแบลโลกอ่อนต่อโลกที่สุดและในกลุ่มอ่ะบอกเลยจริงๆเป็นคนที่ขับรถเร็วมากทั้งรถมอไซค์แล้วก็รถยนต์มอไซค์แบบว่าใครที่นั่งกับบีมจะรู้สึกว่าเหมือนนั่งกับฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสมีแต่คนพูดแบบนี้ขนาดเพื่อนผู้ชายก็แบบว่ายังยอมแพ้เลยอ่ะมึงแบบแพ้บางวันเพื่อนผู้ชายก็จะบอกกูขอซ้อนอีบีมคือซ้อนแล้วรู้สึกแบบรู้สึกว่าเสียวดีอะไรอย่างเงี้ยกูชอบอะไรเงี้ยชอบความเสียวเหรอขับรถเร็วเพื่อนก็จะกลัวหน่อยๆแต่บีมไม่เคยรถชนนะคือขับเร็วแบบมันระวังอยู่มีใบขับขี่แล้วด้วยบีมเป็นคนที่เรื่องมากมากเลยนะคะเวลาซื้อเสื้อผ้าเวลาซื้อเสื้อผ้าจะแบบว่าสมมติเลือกเสื้อมา3ตัวใช่ไหมบีมก็จะเอา3ตัวนี้มาเทียบกันว่าอันไหนได้หลุดอันนี้ได้หลุดเอาออกไปอันนี้สีเก่ากว่าออกไปกูจะเอาอันที่ดีที่สุดอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าบีมเคยมีประสบการณ์ที่ซื้อมาแล้วเสื้อเป็นรูอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยจะเลือกแบบเรื่องมากหน่อยในการเลือกอะไรเลือกของถ้ามีของเหมือนกันมันจะเอามาเทียบแล้วก็เลือกตัวที่ดีที่สุดมาใครเป็นบ้างคะทำไมมันมืดทั่วฝนมันตกนะคะตอนนี้มันกำลังจะมืดพูดต่อเลยแล้วกันหิวอ่ะโอเคไอ้เป็นขนมพริกอ่ะขนมพริกจังหวัดภูเก็ตที่อื่นไม่รู้มีไหมพูดต่อยิ้มเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคุณลืมเลยจะพูดอะไรอ๋อมีบางคนที่ลืมมากที่ลืมจริงๆคือแบบอะไรก็จะลืมว่าตั้งไว้ไหนวะของกูเป็นคนที่ขายของหายบ่อยมากไม่ค่อยรักษาของที่ลืมจนแม่บอกว่าถ้าเกิดว่า
น้องจิมมี่บีมไม่ติดอยู่ที่ตัวใช่ไหมป่านี้คงหายไปแล้วแม่บอกแบบนี้จริงๆเป็นคนที่แบบที่ลืมแล้วของก็จะหายบ่อยมากคือใช้ของบีมเป็นคนที่ใช้ของไม่ได้รักษาของเท่าไหร่อ่ะของก็เลยไม่ค่อยใช้ก็แบบของจะพังเร็วหายบ้างอะไรบ้างไม่ควรใช้ของแพงอ่ะกว่าแล้วก็เลยเป็นคนที่ชอบซื้อเสื้อผ้ามากแล้วก็ซื้อแบบซื้ออะไรที่เดิมๆชอบซื้ออะไรเดิมๆไม่ติดแบรนด์เนมนะคะซื้อได้ทุกอย่างมือสองก็ซื้ออะไรที่รู้สึกว่ายิ่งถูกแล้วก็จะยิ่งรู้สึกดีเว้ยอันไหนที่ซื้อมารู้สึกว่าถูกแล้วก็สวยด้วยที่เราได้ใช้บ่อยจะรู้สึกแบบพราวอ่ะทุกคนภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยบีมลงทุนกับการออกกำลังกายมากนะคะในเงินเดือนบีมหรือว่าจะไม่เสียดายเลยกับการสมัครฟิตเนส 2-3,000 แต่ว่าในการที่เอาไปทำอะไรวะกินก็ไม่เสียดายกินก็ไม่เคยเสียดายกินเหี้ยอะไรแพงอะไรกูกินได้แต่สมมติถ้าซื้อหรือว่าจ่ายอะไรที่แบบเป็นประโยชน์หนังสืออ่ะมีบางคนที่ไม่ค่อยซื้อหนังสือเลยเป็นคนที่เสียดายตังค์มากถ้าซื้อหนังสือใครเป็นบ้างวะเพราะว่าเราซื้อมาแล้วไม่ค่อยได้อ่านไงแล้วรู้สึกว่าหนังสืออ่านทีเดียวแล้วมันจบอ่ะนี่ไม่ชอบอ่านหลายรอบไม่ชอบอ่านหนังสือซ้ำเล่มซ้ำหนังสือเล่มเดิมเนื้อหามันก็เหมือนเดิมไอ้จ้ะแล้วก็เป็นคนชอบดูหนังนะคะชอบดูหนังพวกหนังซับไทยหนังฝรั่งมากเพราะว่าเหมือนกับเราได้ฝึกภาษาไงแล้วเวลาการที่เราได้ดูหนังเหมือนกับเราได้จดจ่ออยู่ในโลกนึงอ่ะทุกคนเหมือนกับว่าเราได้เหมือนผลักตัวเองออกมาจากที่นึงแล้วไปอยู่ในที่นึงเพราะเวลาดูหนังมันจะตั้งใจมากแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาอินเตอร์ลับหรือว่ารบกวนบีมได้เลยมันก็จะโทรศัพท์มันก็จะไม่อ่านไม่ตอบไม่อะไรทั้งสิ้นก็คือดูหนังกูก็จะดูหนังตั้งใจแบบดูมากแล้วจะรู้สึกว่าวันนั้นกูสบายใจแล้วได้พักผ่อนได้ดูหนังอะไรแบบเนี้ยแล้วก็บีมเป็นคนที่ไม่ชอบเพลงเกาหลีมากๆคือได้ยินเพลงเกาหลีแล้วรู้สึกว่ามึงขัดหูขัดใจมึงฟังใส่หูฟังเลยนะเพราะเมื่อก่อนเรารูเมทเกาบีมอ่ะเป็นนางเป็นคนติ่งเกาหลีเลยก็ชอบแบบชอบแต่บีมไม่ชอบฟังเลยอ่ะแบบไม่ชอบอ่ะว่าบีมชอบฟังเพลงแนวฮิปฮอปโย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 หรือว่า I'm in love with go something like that ชอบแบบฟังเพลงภาษาอังกฤษถ้าเป็นฝรั่งมากถ้าเพลงไทยนะคะก็ชอบฟังของวัชรวาลีหรือว่าพวกอภิโรมันผิงไฟเจ้าสาวใช้ไรอะไรแบบเนี้ยรู้สึกว่ามันเรื่อยๆดีแล้วเพลงเพื่อชีวิตบิงก็ฟังนะชอบมากของเดชอิสระแล้วก็กางเกงวงกางเกงแบบผู้ชายมีมากกว่าฝูงหมาอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ของอะไรวะปลาไหลชุบน้ำมันเป็นแค่หนูทดลองอะไรเงี้ยชอบมากแล้วเพลงเพื่อชีวิตนี่คือ MV The Base มากเลย MV นี่เหมือนหนังสั้นเรื่องนึงอะทุกคนมันมากชอบดูชอบไปพบเจอคนอื่นนะคะคือเป็นคนที่กล้าที่จะเจอคนแปลกหน้าแล้วก็ชอบเจอคนหลายๆคนรู้จักคนเยอะๆเพราะว่าเหมือนเราได้แลกทัศนคติกันถ้าใครเคยดูคลิปที่บิมเคยไปเจอเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาตินะเพราะว่าบิมไว้ใจเขาได้ไงอะไรเงี้ยก็เพราะว่าสิ่งที่เราที่เราเจอมันก็ไม่ได้ที่อันตรายอะไรมันเป็นที่แบบว่าสาธารณะอันไม่มีใครสามารถทำอะไรเราได้เวลาเราเจอกันเราจะได้รู้จักกันบางทีเผื่อเราไปเที่ยวบ้านเขาจะได้เทคแคร์เราเหมือนเราเทคแคร์เขาอะไรแบบนี้ไงในความคิดบิมนะแล้วเราได้แลกทัศนคติกับพวกที่แบบว่าประเทศคนละประเทศกับเราได้ว่าเขาคิดกันยังไงแตกต่างกับเรายังไงอะไรอย่างเงี้ยชอบอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะมีคนที่ชอบซื้อแว่นกันแดดมากเลยแบบพวกแว่นกันแดดแฟชั่นอ่ะชอบแอคเซสซอรี่พวกบิมคนที่ชอบแอคเซสซอรี่ที่บิมขาดไม่ได้เลยนะแว่นกันแดดกับต่างหูไม่ค่อยชอบใส่สร้อยอะไรเท่าไหร่สร้อยคอนี่ก็ไม่ชอบใส่เลยมันรำคาญอ่ะรู้สึกแบบรำคาญถ้าเป็นนาฬิกาอะไรเงี้ยชอบใส่หรือว่าสร้อยข้อมือก็ใส่ได้บ้างแต่ว่าที่ติดเลยก็คือต่างหูกับแว่นมันทำให้เราดูมีอะไรไงอะไรอีกอ่ะแบตจะหมดอ่ะเครียดดิกูใช่แบบนั้นไม่ต่อกันเลยนะคะแบบจัดเต็มบีมชอบใช้ของอะไรก็ตามชอบใช้ของให้หมดพวกครีมพวกโลชั่นพวกอะไรวาสลีนอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ให้หมดเวลาใช้ของหมดแล้วจะรู้สึกดีใช้หมดในที่นี้คือว่าสมมติโลชั่นใช่ไหมหมดแล้วก็ต้องผ่าขวดแล้วก็ต้องเลียดปาดต้องมาใช้หมดอ่ะแล้วจะรู้สึกดีมากคือเป็นโรคอ่ะชอบอะไรใช้ให้หมดจะรู้สึกดีนะคะคนที่ติดน้ำหอมมากติดน้ำหอมมากคือต้องใช้น้ำหอมอ่ะวันถ้าไม่ได้ฉีดออกไปจะรู้สึกแบบเฟลไม่มั่นใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างนึงที่ติดมากกว่าน้ำหอมอีกก็คือแป้งเย็นที่ชอบที่สุดก็คือแป้งเย็นตางูนะคะเพราะมันเย็นที่สุดคือตอนเช้าบิ๊มก็ทาตลอดแหละแต่ว่ายิ่งตอนกลางคืนอ่ะกูทาเหมือนคุณยายเลยค่ะคือที่คอจะขาวเลยไว้ใต้นมรักแร้แล้วก็แถวขาหนีบคุณแบบชอบทามากกับแป้งเย็นถ้าไม่ได้ทานรู้สึกนอนไม่บายเลยคืนนั้นนอนไม่ค่อยหลับฝันไม่ค่อยดีเลยเป็นคนที่ต้องค
ขอดูอาก่อนนอนก็ได้เป็นเหมือนคนพุทธก็จะเหมือนไหว้พระก่อนนอนใช่ไหมเพราะว่าบีมอ่ะชอบฝันร้ายเมื่อก่อนมันเคยฝันถึงผีบ่อยมากฝันร้ายอ่ะก็เลยรู้สึกว่าขอดูอาแล้วแบบขอให้ฝันดีๆไม่เคยขอเลยนะขอให้นอนหลับฝันดีขอให้มีความสุขแล้วก็หลับทุกวันเลยทำไมไม่ขอแล้วรู้สึกแบบโดนไม่เคยโดนผีอำด้วยแหละจะไม่ขอแล้วเคยโดนผีอำรู้สึกแบบไม่สบายใจอ่ะเลยต้องขอดูอาก่อนนอนนะคะถามว่ามีคนกลัวผีไหมหรอไม่ค่อยเท่าไหร่ก็กลัวนะกลัวผีแต่ว่าตอนหลังๆอ่ะเคยมีอยู่ช่วงนึงโดนผีอำบ่อยมากเลยแล้วก็โดนผีหลอกจนแบบชินทุกคนก็เลยแบบเฉยๆแล้วแต่ช่วงนี้ไม่ได้เจอนานแล้วนะบีมเคยรู้สึกว่าตัวเองเคยเจอเนื้อคู่ในฝันคือมีผู้ชายคนนึงมาอยู่ในฝันบีมตั้งแต่ตอนอนุบาลเลยอะจำความได้แล้วเขาก็มาบ่อยมากเข้าประถมก็มามัธยมเนี่ยก็มามหาลัยก็มาแต่ตอนนี้ตั้งแต่เรียนจบมาก็ยังไม่เคยเข้าฝันเลยนะแต่เขาจะมาบ่อยมากมาแบบสไตล์ที่แบบเหมือนเราเป็นแฟนกันแล้วแบบสวีทกันนะทุกคนแล้วมีความสุขมากเลยเวลาเจอเขาจะอยู่แบบไม่ใช่สเปคบีมเลยนะจะอยู่แบบสูงนะสูงอะสเปคแต่ว่าหน้าตีๆหน่อยไม่ได้สเปคเท่าไหร่เหมือนพี่ซันแฟนของต้นหอมอะอยู่ทรงนั้นเลยแต่ว่าไม่ใช่ซันนะคือบีมฝันตั้งแต่ซันยังไม่เป็นดารานู่นแต่ยังอนุบาลนั่นหรอกไหมไม่รู้เขาเป็นใครเหมือนกันแต่ตอนนี้ไม่ได้ฝันถึงเลยหรือว่าเขากำลังเพิ่งไปเกิดหรือเปล่าวะกูก็เลยรอคนนั้นอยู่หรอเลยไม่มีผัวไม่รู้เหมือนกันนะบีมเป็นคนที่พูดเร็วไหมทุกคนคิดว่าพูดเร็วนะเพื่อนพูดไม่ค่อยตามไม่ค่อยทันอ่ะบางทีพูดไปแล้วแล้วก็แบบมันยังไงวะพูดสลับคำกันนั้นนึกออกไหมก็บีมเป็นคนชอบพิมพ์ผิดในที่นี้ก็คือแบบพิมพ์แบบว่ารู้แหละว่าพิมพ์ผิดแต่ก็ยังทรงมาสมคำว่ายังนี้ยอยักษ์ไม่เห็นอากาศงูใช่ไหมมันจะพิมพ์ยอยักษ์ไม่เห็นอากาศวอแวนเพราะมันอยู่ติดกันไงหรอจะนิ้วใหญ่มั้งก็ส่งไปจนแบบว่าเพื่อนถามมึงพิมพ์อะไรมานี่บางทีมันก็ชอบแบบพูดไงพูดให้มันพิมพ์เองงั้นแล้วก็ส่งไปเพราะพิมพ์ขับรถอะไรอย่างเงี้ยเลยจะมีเพื่อนก็จะบอกว่ามึงพิมพ์อะไรมาวะกูไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยถึงรู้ว่ามันผิดก็ยังส่งนะเป็นคนที่ไม่ได้ตอบไม่ค่อยตอบแชทเท่าไหร่ดองเป็นคนดองแชทชิบหายเลยแหละเฮียมากเพื่อนก็เกลียดอยู่ในไลน์ก็ดองในนั้นก็ดองแต่ว่าถ้าเห็นนั้นก็ตอบนะแต่ที่ดองเพราะมีเหตุผลก็คือทำงานพอทำงานเสร็จเราเห็นนั่นแหละแต่เราตอบไม่ได้ตอนนั้นอะแล้วก็ลืมไปเลยไม่ได้ตอบพี่มีคนที่เพื่อนเยอะมากจริงๆมีเพื่อนหลากหลายประเภทมากเพื่อนเด็กเรียนเพื่อนติดยาก็มีเพื่อนทอมเพื่อนตุ๊ดเพื่อนผู้หญิงผู้ชายเพื่อนเยอะครบได้หมดอะรู้สึกว่าหนุกดีเพื่อนเยอะบิมแพ้โฟมล้างหน้าที่เป็นโฟมถูกไหมถ้าอันไหนที่เป็นฟองเยอะๆบิมแพ้ต้องใช้โฟมล้างหน้าที่เป็นเจลเท่านั้นถ้าใช้เป็นโฟมรองแล้วไม่รอดสักอย่างนึงจะเป็นผิวผดขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็บิมแพ้ยาอะม็อกซี่เพิ่งมารู้ตอนที่ว่าไปหาแพนคลินิกแล้วเขาให้บิมกินยาอะม็อกซี่รักษาสิวเว้ยแพ้เข้าโรงพยาบาลเลยแพ้ยาอะม็อกซี่แล้วก็กูชนะอะไรบ้างไม่รู้เหมือนกันชนะเลยชื่อที่ดารัตเอสเพิ่งมาบอกที่รัตก็คือชื่อบีมนะคะเอสก็คือสังทองที่ดารัตเอสเพราะว่าไม่รู้จะต้องชื่ออะไรอะนึกไม่ออกก็เลยตั้งเป็นที่ดารัตเอสชื่อ Facebook เป็นจะบีมบราวนี่เพราะว่าตอนนั้นอะในห้องบีมเรียนแบบเลยนะในห้องบีมมีบีม2คนแล้วก็มีคนชื่อบีมเยอะเพื่อนบีมก็เลยตั้งชื่อเฟซว่าบีมเบอร์รี่กูก็งั้นกูเป็นบีมบราวนี่นะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นบีมบราวนี่ไปชื่อ IG นะคะ beam whatever เมื่อก่อนบีมชื่อ bb beam em s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  เยอะมากบีมก็เลยเพราะว่าพี่สาวบีมมันชอบเขียนชื่อบีมว่าเป็นบีมแล้วก็สอเสือกาลันไงบีมก็เลยมาตั้งเป็น s แต่หลังเปลี่ยนเป็น beam whatever ก็คือแล้วแต่เลยคนชื่อบีมมันเยอะก็beam อะไรก็ได้beam อะอะไรแบบนี้ก็เลยเป็น beam whatever นะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ชอบพลอยคนอื่นชอบไปกับคนอื่นแบบพลอยรถคนอื่นสมมติไปร้านแม่อย่างนี้ไปร้านแม่แล้วให้พ่อไปตรงแล้วก็เดี๋ยวสมมติว่าจะไปไหนก็มึงไปปล่อยกูไว้ในเมืองอ่ะทิ้งตรงไหนก็ได้อยู่ในเมืองมีคิดว่าต้องมีคนมารับบิมแน่นอนนะเพราะว่าเพื่อนเยอะไงเมื่อคนนี้ไม่มารับเพื่อนคนนู้นก็ต้องมารับเดี๋ยวตอนนี้เพื่อนรู้แล้วไอ้สัตว์เพื่อนกูไม่มารับมึงแล้ววันหลังแหละมึงชอบพลอยเพื่อนไม่ชอบขับรถเองเหงาขับรถเองก็ดีนะก็ได้อยู่อ่ะแต่ตอนหลังๆนี่ก็คือไปไหนมาไหนคนเดียวตลอดเลยไม่รอใครแล้วขี้เกียจรอเป็นคนชอบดูดวงทุกคนชอบดูดวงไหมชอบดูไพ่24อ่ะเสียตังค์แบบการดูดวงเยอะมากคือนับได้อีสัตว์ครบ3เดือนกูต้องไปดูอะไรแบบเนี้ยแต่ตอนนี้บิมยังหาหมอดูที่แบบว่าเลิศที่สุดสำหรับบิมไม่ได้ก็ตอนนี้ที่ภูเก็ตไม่มีใครแม่นสำหรับกูเลย
เป็นคนที่ไม่ค่อยหวงสวยเท่าไหร่อ่ะค่ะคือถ้ามุดตื่นมาเช้าๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ล้างหน้าไม่แปรงฟันอะไรอย่างงี้กูก็สามารถลงไปซื้อของกินใต้หอแบบเจอคนเยอะๆได้แล้วตอนคืนกําลังจะนอนงี้กูก็สามารถใส่เสื้อคอกระเช้าออกไปหาอะไรกินได้เหมือนกันไม่ค่อยหวงสวยคือใครจะเห็นกูลุกไหนก็แล้วแต่เลยนะคะเพราะว่าคนเราส่วนมากสวยเพราะแต่งกันเท่านั้นแหละมั้งบางคนสวยธรรมชาติก็เออบุญวาสนาเค้าเนาะแต่ว่านั่นแหละก็ไม่ค่อยหวงสวยเท่าไหร่แล้วเบียก็เป็นคนที่พูดตรงมากเวอร์นะคะคือคิดอะไรก็พูดไปอย่างนั้นเป็นคนเฟคไม่เป็นสาระจริงๆพูดเป็นคนที่พูดตรงอ่ะเออคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นจริงๆเลยคนที่พูดตรงแล้วก็เบื่อคนแอบแบลมากคือกูรำคาญมากเลยใครแอบแบลจะพูดต่อหน้าเลยนะเคยเจอบางคนแบบทำแอปมึงอย่าแอปได้ไหมรำคาญเลยดูเป็นคนแรงไงแต่จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรเลยจริงๆก็คือพูดแค่นั้นคือจบแค่นั้นแต่ว่าเหมือนตัวเองเนี้ยชอบเอากลับมาคิดสมมติใครว่าเราเลงแล้วเราก็กลับมาคิดเราก็เลยคิดว่าเออบางทีเขาก็อาจจะเอากลับมาคิดเหมือนกันเราก็เลยบางทีก็เลยเริ่มลดการแบบว่าพูดแรงกลายเป็นหุบปากไปบ้างอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีคนชอบดูผู้หญิงสวยคือชอบโฟลถ้าดูใน IG บีมนะถ้าใครสังเกตก็เพิ่งไปสังเกตตัวเองเหมือนกันว่ายอด follower ใช่ป่ะ following ป่ะที่เรา follow เขาอ่ะบีมจะ follow แต่ผู้หญิงว่ะผู้ชายน้อยมากคือชอบดูผู้หญิงอ่ะบีมชอบ follow ผู้หญิงฝรั่งอ่ะคือชอบมากเลยไม่ได้ว่าอยากจะเป็นสาย follow อะไรขนาดนั้นแต่คือมันชอบเห็นแล้วมันชอบว่าไม่รู้ทำไมคือเห็นผู้หญิงเกาหลีอะไรก็น่ารักนะแต่คือไม่ได้ชอบไม่ใช่สไตล์แต่ผู้หญิงฝรั่งชอบว่ะบางคนที่สวยจริงๆพวกคาร์เดเชียนนั้นกูชอบชอบแบบไปดู YouTube บ้านคาร์เดเชียนบางทีฟอร์มรู้เรื่องก็จะดูชอบอะไรแบบเนี้ยชอบผู้หญิงสวยเออชอบโฟโล่ผู้หญิงอะไรอย่างงี้แต่กับผู้ชายมันก็จะชอบพวกฝรั่งผู้ชายมีหนวดอะไรเงี้ยก็เท่ดีเนาะยิ้มชอบใส่เสื้อผ้าสีขาวเทาดำปกติ everyday look นะแต่ถ้าสมมติไปเที่ยวหรืออะไรจริงจังก็จะใส่สีแรงๆเลยสีเหลืองสีแดงสีเศษอะไรเลยอะส่วนมากเสื้อผ้าบีมก็จะแม่ตัดให้นะคะกลับไปซื้อบ้างบางส่วนเออแล้วก็มีอย่างนึงคือชุดนักเรียนบีมชุดในเครื่องแบบทั้งหลายตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยซื้อเลยค่ะแม่ตัดให้หมดเลยตั้งแต่ชุดตอนอนุบาลประถมมหาลัยเสื้อมหาลัยอะไรก็แม่ตัดให้หมดเลยนะยกเว้นกระโปรงพีชอะที่กูซื้อจริงๆแม่ตัดให้หมดที่บ้านก็เป็นอย่างนี้ทุกคนเลยตอนนี้รุ่นหลานแล้วชุดอนุบาลของหลานแม่ยังตัดให้เลยแบบสวยกว่าซื้อไม่ว่ามันเข้ารูปกว่าแล้วมันดูเข้ากับเรามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันดูเป็นทรงของเรานะคะมีเป็นคนอย่างนึงที่ชอบทรมานตัวเองเว้ยวันไหนที่รู้สึกว่าไปออกกําลังกายแล้วปวดสควอทมาแล้วเข็ดปวดเข็ดขารู้สึกแบบกูวินคือแบบ the best แล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกสบายใจแล้วเออชอบบีมคิดว่าตอนนี้นะคะคิดว่าคงครบไปแล้วแหละ50ข้อนะบิ๊มไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันครบไปหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะเกินหรือมันอาจจะยังไม่ถึงบิ๊มไม่แน่ใจจริงๆเลยเพราะว่าบิ๊มไม่ได้จดแต่รู้สึกว่าเราพูดมากแล้วพูดจนแบตมันหมดอ่ะแล้วก็พูดจนหิวจนไม่กินขนมรู้สึกว่ามันเยอะเยอะมากแล้วแหละคงพอแล้วแหละสำหรับอันนี้นะคะบิ๊มก็ไม่รู้จะบอกอะไรกับเพื่อนๆแล้วแต่ว่าถ้าใครนะคะมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะถามอะไรบิ๊มเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกบิ๊มมาได้เลยนะคะถ้าบิ๊มก็จะมาตอบหรือว่าจะให้บิ๊มทำ Q&A นะคะถ้าเกิดมีใครสนใจหรือว่าอยากรู้เรื่องบิ๊มอีกบิ๊มก็จะทำคลิป Q&A ออกมาให้นะคะโอเควันนี้ก็คงจบไปนะคะสำหรับคลิป50 facts about me นะคะหรือว่า and how many facts I don't know เหมือนกันI don't know I have cause I talk a lot แล้วนะคะนี่ก็จะอย่าว่ากูกระแดะนะพูดใครคำมันคือคำคือบางทีก็ต้องกระแดะบ้างไงถ้าไม่กระแดะก็จะไม่ได้ก็แบบเวลาดูหนังบางทีกูก็คุยคนเดียวเนาะดูหนังฝรั่งก็พูดคนเดียวก็ลองฝึกพูดดูเพราะว่าเราจะได้ practice หรือว่าอาจจะพูดสำเนียงผิดนะอย่าด่ากูนะกลัวก็คือจะได้ฝึกฝนตัวเองแล้วกันดีกว่าไม่พูดอะไรอย่างนี้เพราะเดี๋ยวนี้เราก็ต้องฝึกหัดเอาไว้ใช่ไหมก็อย่าได้ไปแคร์นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังฝึกภาษาด้วยอย่าได้แคร์พูดไปเลยขนาดกูพูดไม่ได้กูยังหน้าด้านพูดเลยทุกคนโอเคทุกคนไปเข้าเรื่องเหี้ยอะไรชอบนอกเรื่องประจำเลยนะคะวันนี้บิมก็จะไปแล้วเดี๋ยวจะไปกินชาบูกับคุณแม่วันนี้เป็นวันหยุดนะคะพรุ่งนี้ทำงานอีกแล้วหวังว่าเพื่อนๆคงชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วเราก็ได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้นะคะก็ถือว่าเราได้เป็นเพื่อนกันแล้วหรือว่าได้มารู้จักกันแล้วนะคะก็Subscribe บิมนะคะเราจะได้มาเจอกันอีกบ่อยๆเรื่อยๆเลยนะคะแล้วใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้บิมด้วยนะคะแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์มาถือว่าเป็นกำลังใจมากเลยแล้วก็ใครที่ทักมาในอินบ็อกซ์หรือช่องทางต่างๆก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยเหมือนกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะโอเควันนี้บิมก็ขอลากันไปแล้วจริงๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนขอบดีใจที่เราได้มารู้จักกันนะคะแล้วก็ได้มาเป็นเพื่อนกันใน YouTube แห่งนี้โอเคทุกคนไปแล้วค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ